นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับผู้ใช้รถยนต์ทุกคนนั้นล้วนอยากให้รถมีสภาพที่ดีเอาไว้เพราะจะได้มีไว้ใช้กันนานๆและไม่ต้องซ่อมบ่อยแต่บางครั้งบางคนก็จะมีพฤติกรรมที่ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลเสียกับรถของเราได้ซึ่งถ้าใครยังทำพฤติกรรมเหล่านี้อยู่บ่อยๆควรรีบปรับตัวเองสมัยเพราะมันจะส่งผลเสียต่อรถยนต์ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว 1. หักพวงมาลัยสุดเวลาเราเลี้ยวรถในที่ขับขันเร็วๆอย่างบนลานจอดรถมักเผลอหักพวงมาลัยจนสุดจนดังกึกๆแบบนี้ไม่ดีต่อระบบช่วงล่างเพราะจะเกิดแรงดันของน้ำมันพาวเวอร์ที่ไหลย้อนกลับไปที่ปั๊มพาวเวอร์จนทำให้เกิดการรั่วซึมหรือเกิดการรั่วตามสายกลายเป็นปัญหาจุกจิกตามมาและที่มีควรทำอย่างยิ่งเลยคือการออกตัวแบบกระชากเวลาที่หักพวงมาลัยจนสุดแบบนี้นับเป็นการทำลายทั้งลูกปืนและพาวเวอร์โดยแท้ 2. สร้างกลิ่นในรถสิ่งต่างๆที่ส่งกลิ่นทั้งอาหารบุหรี่สัตว์เลี้ยงรวมไปถึงน้ำหอมปรับอากาศในรถย่อมไปเกิดผลดีกับรถไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะกลิ่นเหล่านี้จะลอยเข้าไปในระบบปรับอากาศฝังตัวอยู่ในเบาะพอนานเข้าก็จะฝังลึกกลายเป็นกลิ่นเหม็นติดรถและบอกเลยว่ากลิ่นพวกนี้เอาออกยากมาก 3. ปล่อยให้น้ำมันหมดถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะขับรถจนรถน้ำมันหมดแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากเราเป็นคนขี้ลืมหรืออยู่ในจุดที่หาปั๊มไม่ได้จริงๆแต่อย่างไรก็ตามการขับรถจนน้ำมันรถหมดนอกจากจะทำให้ปวดหัวต้องหารถมาลากจูงแล้วยังเกิดผลเสียต่อรถได้เหมือนกันเพราะช่วงก้นถังจะมีตะกอนน้ำมันส่งผลให้ปั๊มติ๊กอุดตันได้นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงและอาจลามไปถึงหัวฉีดได้อีกด้วย 4. ไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะโดยปกติแล้วรถยนต์จะมีกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะทาง 5,000 ถึง 10,000 กิโลเมตรแต่บางคนอาจจะไม่มีเวลาเลยละเลยทนใช้ไปก่อนเพราะเห็นว่ายังขับได้อยู่แต่การกระทำแบบนี้จะส่งผลเสียตามมาโดยไม่รู้ตัวเริ่มต้นเลยน้ำมันเครื่องจะเกิดความหนืดตัวขึ้นไม่ทำหน้าที่ปกป้องเครื่องยนต์ได้เหมือนเดิมต่อมาเครื่องยนต์จะเกิดการเสียดสีมากขึ้นทำให้เครื่องหลวมกินน้ำมันเผาไหม้ไม่หมดจดส่งควันดำออกมาและหากยังทำเฉยเมยอยู่คราวนี้น้ำมันเครื่องจะไปยึดเกาะกับส่วนภายในกลายเป็นยางเหนียวๆสีดำทีนี้แหละจากเสียน้อยกลายเป็นเสียมากเลยทีเดียว 5. ออกตัวกระชากบางคนอยากสมจิตวิญญาณของนักแข่งโดยการขับรถออกตัวกระชากในที่นี้คือการเร่งเครื่องก่อนจะออกตัวในตำแหน่งเกียร์เอ็นจากนั้นก็เข้าเกียร์ดีในทันทีให้รถกระชากออกไปอย่างสะใจคุณจะได้รับความรู้สึกเหมือนคุณกำลังแข่งรถอยู่ในสนามจริงๆแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำแบบนั้นบ่อยๆจะทำให้ชุดเกียร์ขบกันจนเกิดความเสียหายและน้ำมันเกียร์จะเกิดความร้อนเฉียบพลันทำให้ชิ้นส่วนภายในห้องเกียร์เสียหายดีไม่ดีอาจจะต้องยกเกียร์ใหม่ทั้งลูกแค่ไม่กี่บาทเองไม่หลักหมื่นก็หลักแสน 6. จอดรถในที่ลาดชันถึงจะไม่ทำบ่อยแต่อย่างน้อยก็ต้องเคยบ้างสักครั้งกับการต้องฝืนจอดรถในพื้นที่ลาดชันอย่างเช่นคอสะพานหรือเนินเขาการจอดแบบนี้จะเพิ่มภาระให้กับโชคฝั่งที่เทลาดลงเพราะน้ำหนักของรถจะถ่ายเทไปตามแรงโน้มถ่วงและส่วนเกียร์และเบรกก็ยังต้องมารับภาระการจอดแบบนี้อีกด้วยดังนั้น
หากมีความจำเป็นต้องจอดรถในพื้นที่ลาดชันให้ทำเทคนิคดังนี้คือให้จอดรถชิดกับขอบถนนจากนั้นให้หักพวงมาลัยไปทางฟุตบาทหรือกำแพงเพื่อให้ล้อเกิดแรงต้านทานกับถนนและเพิ่มความปลอดภัยเมื่อรถไหลจากนั้นดึงเบรกมือขึ้นให้จนสุดเมื่อพบว่ารถไม่เคลื่อนตัวแล้วจึงค่อยเข้าเกียร์พีแบบนี้จะช่วยรักษาเกียร์และเบรกได้แต่ถ้าใครต้องจอดในพื้นที่ลาดชันบ่อยๆให้เปลี่ยนที่จอดจะดีกว่าเพราะนานๆจะส่งผลต่อชุดเกียร์และยางแท่นเกียร์ได้ครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่